ต่อไปก็เป็นการแปลสมันตปาสาธิกาหมวดที่6วรรคที่3ปัตตวรรคสิกขาบทที่4วัสสิกสาติกสิกขาบทวัสสิกสาติกสิกขาบทว่าเตนะสัมมเยนะเป็นต้นข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปในวัสสิกสาติกสิกขาบทนั้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้สองบทว่าวัสสิกาสาติกาอนุญญาตามีความว่าผ้าอาบน้ำฝนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วในเรื่องนางวิสาขาในจีวรขันธกะบทว่าปฏิกัติเจวะแปลว่าก่อนทีเดียวหลายบทว่ามาโสเสโสคิมหานางมีความว่าฤดูร้อน4เดือนยังเหลือเดือนสุดท้ายอีก1เดือนบทว่ากัตตวามีความว่าให้สำเร็จลงด้วยการเย็บย้อมและกัปปะเป็นที่สุดและภิกษุเมื่อจะทำพึงกระทำผืนเดียวเท่านั้นแล้วอธิษฐานในสมัยจะอธิษฐานสองผืนไม่ควรข้อว่าอัตเรกาบาเสคิบาเดได้แก่เมื่อเดือนที่มีชื่อว่าฤดูร้อนยังเหลือเกินหนึ่งเดือนแต่ผู้ศึกษาตั้งอยู่ในคำว่าอัตเรกัตถบาเสคิมหาเนกัตวานิวาเสติทำนุ่งในเมื่อฤดูร้อนยังเหลืออยู่เกินกว่าครึ่งเดือนนี้แล้วเพิ่งทราบเขตแห่งท่าอาบน้ำฝน4เขตคือเขตแห่งการแสวงหาเดิมเขตแห่งการกระทำเดิมเขตแห่งการนุ่งห่มเดิมเขตแห่งการอธิษฐานเดิมและสบายสองสบายคือกุชิสบายหนึ่งปิติสบายหนึ่งและจตุกะสองคือปิติสบายจตุกะหนึ่งกุชิสบายจตุกะหนึ่งบรรดาเขตสบายและจตุกะเหล่านั้นเกิดเดือนหนึ่งตั้งแต่วันแรมเข้าหนึ่งหลังวันเพลของเดือนเจ็ดต้นไปจนถึงวันอุโบสถในการปักนี้เป็นเขตแห่งการแสวงหาและเขตแห่งการกระทำแต่จริงในระหว่างนี้ภิกษุจะแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนที่อยากไม่ได้และจะทำผ้าอาบน้ำฝนที่ได้แล้วควรอยู่จะนุ่งห่มและจะอธิษฐานไม่ควรเกิดเดือนหนึ่งตั้งแต่วันแรมค่ำหนึ่งหลังวันอุโบสถในการละปัดไปจนถึงวันเพ็ญเดือน8นี้เป็นเขตแห่งการแสวงหาการกระทำและการนุ่งห่มแม้ทั้งสามจริงอยู่ได้ระหว่างนี้จะแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนซึ่งยังไม่ได้กระทำผ้าที่ได้แล้วและจะนุ่งห่มควรอยู่จะอธิษฐานอย่างเดียวไม่ควรตั้งแต่วันแรมค่ำหนึ่งหลังวันเพ็ญเดือน8ไปจนถึงวันเพ็ญเดือนกัตติกาเดือน12สี่เดือนนี้เป็นเขตแห่งการแสวงหาการกระทำการนุ่งห่มและอธิษฐานแม้ทั้งสี่จะอยู่ในระหว่างนี้จะแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนที่ยังไม่ได้หรือจะกระทำผ้าที่ได้แล้วจะนุ่งห่มและจะอธิษฐานควรอยู่พึงทราบเขตสี่อย่างนี้ก่อนอันเดิมตั้งแต่วันแรมค่ำหนึ่งหลังวันเพ็ญเดือน12ไปจนถึงวันเพ็ญแห่งเดือน7ต้น7เดือนนี้ชื่อว่าปิติสมัยหลังสมัยจะอยู่ในระหว่างนี้เมื่อภิกษุทำการเตือนสติโดยใดเป็นต้นว่าการแดงผ้าอาบน้ำฝนแล้วให้จีวรคือผ้าอาบน้ำฝนสำเร็จจากที่ของคนผู้ไม่ใช่ญาติและไม่ใช่ปวารณาเป็นนิสกิยปาจิตติด้วยสิกขาบทนี้เมื่อกระทำวิญญาณโดยใดเป็นต้นว่าท่านจงให้จีวรคือผ้าอาบน้ำฝนแก่เราแล้วให้สำเร็จเป็นนิสกิยปาจิตตีด้วยอาญญาตกะวิญญาติสิกขาบทเมื่อกระทำการเตือนสติโดยใดดังกล่าวแล้วนั่นแหละให้สำเร็จจากที่แห่งญาติและคนปวารณาเป็นนิสกิยปาจิตตีด้วยสิกขาบทนี้แลเมื่อกระทำวิญญาณให้สำเร็จไม่เป็นอาบัติด้วยอัญญาตกะวิญญาติสิกขาบทสมจริงดังพระดำรัสที่ตรัสไว้ในคัมภีร์บริวารว่าข
ขอจีวรกบาดาและไม่ได้น้อมลาบไปเพื่อสงฆ์เพราะเหตุไรภิกษุนั้นจึงต้องอาบัติแต่ไม่ต้องอาบัติเพราะบุคคลผู้เป็นญาติปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วข้อปัญหาข้อนี้ท่านกล่าวไว้ถึงเนื้อความนี้แลพึงทราบเป็นที่สบายจตุกะอย่างนี้อันเดินตั้งแต่วันแรมค่ำหนึ่งหลังวันเพ็ญแดงเดือนเจ็ดต้นไปจนถึงวันเพ็ญเดือนกติกาห้าเดือนนี้ชื่อว่ากุชินสบายท้องสบายจะอยู่ในระหว่างนี้เมื่อภิกษุทำการเตือนสติโดยได้ดังกล่าวแล้วนั่นแหละให้จีวรคือผ้าอาบน้ำฝนสำเร็จจากที่แห่งคนผู้มิใช่ญาติและมิได้ปวารณาเป็นทุกข์กฎเพราะเสียธรรมเดียวแต่พวกชาวบ้านซึ่งเคยถวายจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนแม้ในการก่อนถึงหากว่าจะเป็นผู้มิใช่ญาติและมิใช่ผู้ปวารณาของตนก็ไม่มีการเสียธรรมเดียวเพราะทำการเตือนสติในชนเหล่านั้นทรงอนุญาตไว้เมื่อภิกษุกระทำวิญญัติให้สำเร็จเป็นนิสสัคคิยปาจิตติด้วยอัญญาตกะวิญญัติสิกขาบทเพราะเหตุไรเพราะตรัสไว้ว่าภิกษุเข้าไปหาพวกชาวบ้านผู้เคยถวายจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนได้ก่อนแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ดังนี้เป็นต้นก็จีวรคือผ้าอาบน้ำฝนนี้ตามปกติย่อมมีแม้ในหมู่ทายกผู้ถวายผ้าอาบน้ำฝนนั่นแลเมื่อภิกษุเตือนให้เกิดสติโดยได้ดังกล่าวแล้วนั่นเองแล้วให้สำเร็จจากที่แห่งคนผู้เป็นญาติและคนปวารณาไม่เป็นอาบัติด้วยสิกขาบทนี้เมื่อกระทำวิญญาติให้สำเร็จมาไม่เป็นอาบัติด้วยอัญญาตกะวิญญาติสิกขาบทจึงอยู่คำว่าไม่พึงบอกเขาว่าจงถวายแก่เรานี้ตัดหมายถึงคนผู้มิใช่ญาติและมิใช่ปวารณานั่นเองพึงทราบกุชีสบายจตุกะบทสี่ท้องสบายอย่างนี้และคำว่านักโคกายางโอวัสสาเปติอาปัตติทุกตัสสะนี้ดีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ภิกษุผู้ป่วยกายอาบน้ำฝนด้านพระวินัยทอนอย่าปรับตามจำนวนวันเล่นน้ำฝนพึงปรับด้วยทุกกฎทุกๆประโยคด้วยอาบน้ำเสร็จการอาบน้ำก็แลภิกษุนั้นอาบน้ำที่ตกลงมาจากอากาศยัวในลานที่เปิดเผยเท่านั้นจึงต้องทุกกฎเมื่ออาบอยู่ในสูงอาบน้ำและในบึงเป็นต้นหรือด้วยน้ำที่ใช้หม้อตักรดไม่เป็นอาบัติในคำว่าวัดสังอุกกัตทิยตินี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ถ้าเมื่อพระอาบน้ำฝนทำเสร็จแล้วพวกภิกษุให้เดือนท้ายฤดูร้อนสิ้นไปแล้วเลือดเดือนต้นฤดูฝนนั่นแหละขึ้นมาเป็นเดือนท้ายฤดูร้อนอีกพึงซักผ้าอาบน้ำฝนเก็บไว้ไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องวิกัปได้บริหารตลอด2เดือนพึงอธิษฐานในวันวัดสูปดายิกาถ้าว่าผ้าอาบน้ำฝนภิกษุไม่ได้ทำเพราะหลงลืมสติหรือเพราะผ้าไม่พอก็ดีย่อมได้บริหารตลอด6เดือนคือ2เดือนดาด้วย4เดือนฤดูฝนด้วยแต่ถ้าภิกษุการกฐินในเดือนกติกาย่อมได้บริหารอีก4เดือนรวมเป็น10เดือนด้วยประกาศอย่างนี้แม้ต่อจาก10เดือนนั้นไปเมื่อมีความหวังความภิกษุผู้ทำให้เป็นจีวรเดิมเก็บไว้ได้บริหารอีกเดือนเดิมดังนั้นจึงได้บริหารตลอด11เดือนด้วยประกาศอย่างนี้ถามว่าก็ทว่าผ้าอาบน้ำฝนที่ได้แล้วและสำเร็จแล้วในวันเข้าพรรษายังไม่มาถึงด้วยอำนาจแห่งวันหนึ่งและสองวันเป็นต้นจนถึง10วันเหลือในภายในพรรษาจะพึงอธิษฐานเมื่อไรตอบว่าคำนี้ท่านไม่ได้วิจารณ์ไว้ในอัตถกถาทั้งหลายเพราะเรามีอัตโนมัติอย่างนี้ว่าก็แลผ้าอาบน้ำฝนที่สำเร็จแล้วภายใน10วันตั้งแต่วันที่ได้มาพึงอธิษฐานภายใน10วันนั้นนั่นเองที่สำเร็จในเมื่อล่วง10วันไปพึงอธิษฐานในวันนั้นเมื่อยังไม่ครบ10วันไม่พึงให้เลยจีวรการไปเพราะอย่ารายเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อธิษฐานใจจีวรไม่ใช่ให้ภิกขุให้อธิษฐานผ้าอาบน้ำฝนตลอด4เดือนฤดูฝนต่อจากนั้นไปให้ภิกขุเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นอาบัติแม้พอล่วง10วันไปก่อนแต่วันเข้าพรรษาสมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุพึงทรงอติเรกจีวรได้10วันเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผ้าอาบน้ำฝนที่ได้บาและสำเร็จแล้วในเมื่อวันเข้าพรรษายังไม่บาถึงด้วยอำนาจแห่งวันหนึ่งและสองวันเป็นต้นจนถึง10วันหรือในภายในพรรษาพึงอธิษฐานในภายใน10วันหรือในวันนั้นโดยได้ดังกล่าวแล้วนั่นแหละเมื่อยังไม่ครบ10วันก็ไม่พึงให้ล่วงเลยจีวรการไปได้อธิการและผ้าอาบน้ำฝนนั้นจะพึงมีการถวงว่าเพราะพระบาลีว่าเราอนุญาตให้อธิษฐานตลอด4เดือนฤดูฝนในภายใน4เดือนจะอธิษฐานในเวลาใดเวลาหนึ่งก็น่าจะใช้ได้ถ้าเพื่อมีคำอย่างนี้คำที่ตัดไว้ว่าเราอนุญาตให้อธิษฐานผ้าปิดฝีได้ตลอดเวลาที่ยังมีอาพาธและแม้ผ้าปิดฝีนั้นก็ไม่ควรให้ล่วง10วันและเมื่อมีการล่วง10วันไปอย่างนั้นคำว่าพึงทรงอติเรกจีวรได้10วันเป็นอย่างยิ่งนี้ก็จะผิดไปเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงควรเชื่อถือคำตามที่กล่าวแล้วนั่นแลหรือว่าได้เหตุที่ไม่ละหลวมอย่างอื่นแล้วก็ควรสลัดทิ้งเสียอาเดิมแม้ในกุรุณทีก็กล่าวไว้ในที่สุดแห่งนิสสคีว่าพระอาบน้ำฝนควรอธิษฐานเมื่อไรก็แลพระอาบน้ำฝนที่สำเร็จแล้วภายใน10วันตั้งแต่วันที่ได้มาควรอธิษฐานภายใน10วันนั้นนั่นแหละถ้าผ้าไม่พอย่อมได้บริหารปลายโจนถึงเพนเดือน12คำว่าอัจฉริยะจีวรัสสะนี้พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงเฉพาะผ้าอาบน้ำฝนเท่านั้นเอโยไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุเหล่านั้นผู้ป่วยกายได้เพราะยาหนาวฝนให้รดร่างกายก็ได้บอกว่าอาปาตาสุนี้อุปัตถวะคือโจรชื่อว่าอันตรายแห่ภิกษุผู้นุ่งผ้าอาบน้ำฝนมีราคาแพงอาบน้ำโยทำที่เหลือใดสิกขาบทนี้มีอัตเตอร์ทั้งนั้นสิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน6แต่กิริยาโดสัญญาวิโมกอจิตตกะปันติวัชชะกายกรรมวจีกรรมมีจิต3มีเวทนา3ดังนี้แลวัสิกาสาติกาสิกขาบทที่4จบแล้วปัตตวรรคที่3สิกขาบทที่5จีวรอัจฉริยะอัจฉริยะสิกขาบทจีวรอัจฉริยะสิกขาบทว่าเตนะสัมปเยนะเป็นต้นข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปในจีวรอัจฉริยะสิกขาบทนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ท้ายบทว่ายังปิตยาหังตัดบทเป็นยังปิตยาหังแปลว่าเราได้ให้จีวรแม้ใดแก่ท่านได้เห็นว่าพระอุปโดนนั้นคิดว่าภิกษุนี้จากนำบาตรจีวรรองเท้าและผ้าปูดอนเป็นต้นของเราไปสู่ที่จาริกกับเราจึงได้ให้แล้วเพราะเหตุนั้นแลเธอจึงได้กล่าวอย่างนั้นว่าด้วยการชิงคืนของภิกษุผู้ให้จีวรวันว่าอัจฉริทิแปลว่าได้ถือแล้วโดยพลการแต่เพราะถือด้วยสำคัญว่าของตนจึงไม่เป็นปาราชิกแก่เธอเพราะเธอทำให้ลำบากแล้วถือจีวรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติอาบัติไว้ก็ว่าสยังอัจฉริทินิสกิยาปาจิตติยังมีความว่าสำหรับภิกษุผู้ชิงจีวรผืนเดียวและว่างผืนซึ่งเรื่องเป็นอันเดียวกันเป็นอาบัติตัวเดียวเมื่อภิกษุชิงจีวรว่างผืนซึ่งไม่เรื่องเป็นอันเดียวกันและตั้งอยู่แยกกันและเมื่อใช้ให้ผู้อื่นดาวบาให้โดยสั่งอย่างนี้ว่าเธอจงดาวสังฆาติบาจงดาวผ้าอุตตราสงบาเป็นอาบัติบ้างตัวตามจำนวนวัตถุแม้เมื่อกล่าวว่าเธอจงนำจีวรทั้งหมดที่เราให้แล้วคืนมาก็เป็นอาบัติจำนวนมากเพราะคำพูดคำเดียวนั่นแหละข้อว่าอัญญาอาดาเปติอาปติทุกขตัสสะมีความว่าสั่งว่าเธอจงถือจีวรเป็นทุกข์กฎตัวเดียว
ภิกษุผู้รับสั่งถือจีวรหลายตัวก็เป็นปาจิตตีตัวเดียวเมื่อภิกษุกล่าวว่าเธอจงถือสาคาติบาจงถืออุตตราสงบาเป็นทุกกฎทุกๆขับพูดเมื่อกล่าวว่าเธอจงถือจีวรที่เราให้ทั้งหมดคืนมาเป็นอาบัติจำนวนมากเพราะคำพูดคำเดียวสมบัติว่าอัญญาบริขารามีความว่าบริขารอย่างใดอย่างหนึ่งเว้นจีวรอย่างเล็กที่ควรจะวิกลับได้โดยที่สุดแม้แต่เข็มแม้ใดจะพวกเข็มที่ห่อเก็บไว้ก็เป็นทุกกฎหลายตัวตามจำนวนวัตถุในเข็มที่ห่อไว้หลวมอย่างนั้นเหมือนการในมหาปัจจรีท่านกล่าวว่าก็ในเข็มทั้งหลายที่เขาบัดไว้แน่นเป็นทุกกฎตัวเดียวเท่านั้นแม้ในเข็มที่เขาใส่ไว้ในกองเข็มก็มีได้อย่างนี้เหมือนกันถึงแม้ในเภสัชมีเครื่องเผ็ดร้อน3ชนิดที่เขาใส่ไว้ในถุงย่ามบัดไว้ย่อนและบัดไว้แน่นก็มีได้อย่างนี้เหมือนกันอธิบายการคืนให้แก่เจ้าของเดิมแบบภิกษุผู้รับไปสมบัติว่าโสวาเทติมีความว่าให้คืนอย่างนี้ว่าถ้าขอรับจีวรนี้สมควรแก่ท่านเท่านั้นดังนี้ก็ดีอีกอย่างเดิมก็ภิกษุดวงนั้นถูกพระเถระดานกล่าวถ้อยคำมีอาทิอย่างนี้ว่าคุณเราได้ให้จีวรแก่เธอด้วยหวังว่าจากธรรมวัดและปฏิวัติจากถืออุปชาจากเรียนซึ่งทางในสำนักของเราบาบัดนี้เธอดานไม่กระทำวัดไม่ถืออุปชาไม่เรียนธรรมดังนี้จึงให้คืนว่าข้าขอรับดูเหมือนท่านพูดเพื่อต้องการจีวรนี้จีวรของท่านภิกษุผู้รับไปด้านให้คืนแม้ด้วยอาการอย่างนี้ก็ดีก็ถือว่าพระเถระกล่าวถึงภิกษุดูผู้หลีกไปสู่ทิศว่าพวกท่านจงให้เธอกลับเธอไม่กลับพระเถระสั่งว่าพวกท่านจงยึดจีวรกันไว้ถ้าอย่างนี้เธอกลับเป็นการดีถ้าเธอกล่าวว่าพวกท่านดูเหมือนจะพูดเพื่อต้องการบาตรและจีวรพวกท่านจงรับเอาบาตรไปเถิดแล้วให้คืนแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุผู้รับไปด้านให้คืนเองก็ดีอาเดิมพระเถระเห็นเธอสึกแล้วกล่าวว่าเราได้ให้บาตรและจีวรแก่เธอด้วยหวังว่าจักกระทำวัดบัตรนี้เธอนั้นก็สึกไปแล้วฝ่ายภิกษุหนุ่มที่สึกไปพูดว่าขอท่านโปรดรับบาตรและจีวรของท่านไปเถิดแล้วให้คืนแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุผู้รับไปด้านนั่นแหละให้คืนเองก็ดีแต่จะให้ด้วยกล่าวอย่างนี้ว่าเราให้แก่เธอผู้ถืออุปชาในสำนักของเราเท่านั้นเราไม่ให้แก่ผู้ถืออุปชาใดที่อื่นเราให้เฉพาะแก่ผู้กระทำวัดไม่ให้แก่ผู้ไม่กระทำวัดเราให้แก่ผู้เรียนธรรมเท่านั้นไม่ให้แก่ผู้ไม่เรียนเราให้แก่ผู้ไม่ศึกเท่านั้นไม่ให้แก่ผู้ศึกดังนี้ไม่ควรเป็นทุกกฎแก่ผู้ให้แต่จะใช้ให้ดำคืนมาควรโยภิกษุผู้ฉีกจีวรที่ตนสละให้แล้วคืนมาพระวินัยทอนพึงปรับตามราคาสิ่งของคำที่เหลือในสิกขาบทนี้ตื้นเท่านั้นแลสิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน3สมุฏฐานย่อมเกิดทางกายกับจิตหนึ่งทางวาจากับจิตหนึ่งทางกายวาจากับจิตหนึ่งแปลกิริยาสัญญาวิโมกสัจจิตกะโลกวัชชะกายกรรมวจีกรรมอกุศลจิตเป็นทุกขเวทนาชนิดแลชีวระอัจฉิณทะสิกขาบทที่5จบแล้วปัตตวรรคที่3สิกขาบทที่6สุตตวิญญัติสิกขาบทสุตตวิญญัติสิกขาบทว่าเตนะสัพเพเยนะเป็นต้นข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปในสุตตวิญญัติสิกขาบทนั้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ว่าด้วยกำเนิดได้6ชนิดบทว่าโขบางได้แก่ได้ที่ทำด้วยเปลือกไม้โขมะบทว่ากับปาสิกางได้แก่ได้ที่เกิดจากฝ้ายบทว่าโกเสยยางได้แก่ได้ที่ก่อด้วยใยไม้บทว่ากับพลังได้แก่ได้ทำด้วยขนแกะบทว่าสาดางได้แก่ได้ที่ทำด้วยเปลือกไม้สาดะปานบทว่าพังคางอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าได้แก่ได้ที่ทำด้วยปอชนิดหนึ่งต่างหากแต่ได้ที่เขาผสมการด้วยสัพพาระทั้ง5อย่างนั้นผู้ศึกษาพึงทราบว่าผังคะหลายบทว่าวายาเปติปายโยเกทุกขตามีความว่าถ้าช่างหูกไม่มีกะสวยและฟืนเป็นต้นเขาคิดว่าเราจากนำของเหล่านั้นมาจากป่าจึงรับมีดหรือขวานตั้งแต่นั้นไปเขากระทำประโยคใดๆ
เพื่อต้องการเครื่องอุปกรณ์ก็ดีเพื่อต้องการจะทอจีวรก็ดีเป็นทุกกฎแก่ภิกษุทุกๆประโยคนั้นของช่างหูกในจิตทั้งปวงเมื่อช่างหูกทอผ้าได้ด้านยาวประมาณครึ่งหนึ่งและด้านกว้างประมาณศอกหนึ่งเป็นนิสกิยปาจิตติแต่ในมหาปัจจเรยท่านกล่าวว่าเป็นนิสกิยปาจิตติทุกๆช่วงผังแก่ภิกษุผู้ให้ช่างหูกแก่ภิกษุผู้ให้ช่างหูกทออยู่จนถึงที่สุดแม้ครับแล้วก็ผมทราบว่าถ้ากล่าวหมายถึงประมาณนี้นั่นแหละจะอยู่ประมาณผ้าอย่างตามควรวิกลับได้ถึงการนับว่าจีวรแล้วอธิบายการใช้ให้ช่างหูกทอด้วยได้กับปิยะเป็นต้นอเดบันเดตผมทราบวินิจฉัยในคำว่าวายาเปติประโยคเคทุกตังนี้อย่างนี้จะกล่าวถึงได้ก่อนที่ภิกษุขอเองเป็นอากัปปิยะได้ที่เหลืออันมาเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งญาติเป็นต้นเป็นกัปปิยะแม้ช่างหูกก็ไม่ใช่ญาติและไม่ใช่คนปวารณาภิกษุได้มาด้วยการขอเป็นอากัปปิยะช่างหูกที่เหลือเป็นกัปปิยะบรรดาได้และช่างหูกเหล่านั้นได้ที่เป็นอากัปปิยะเป็นนิสกีแก่ภิกษุผู้ให้ช่างหูกที่เป็นอากัปปิยะทอโดยได้ดังกล่าวแล้วในก่อนอเดเมื่อภิกษุฉายช่างหูกที่เป็นอากัปปิยะนั่นแลทอได้ที่เป็นกัปปิยะเป็นทุกกฎเหมือนเป็นนิสสังคีในเบื้องต้นนั่นแลเมื่อภิกษุให้ช่างหูกอากัปปิยะนั่นแลทอได้กัปปิยะและอากัปปิยะถ้าจีวรเป็นดุจกระทงดาเรื่องการเท่าประมาณแห่งจีวรขนาดเล็กอย่างนี้คือตอนหนึ่งสำเร็จด้วยกัปปิยะล้วนตอนเดิมสำเร็จด้วยได้อากัปปิยะเป็นปาจิตติในทุกๆตอนที่สำเร็จด้วยได้อากัปปิยะเป็นทุกกฎใดตอนนอกนี้อย่างนั้นเหมือนกันถ้ามีหลายตอนย้อนกว่าขนาดจีวรที่ควรวิกลับเป็นอย่างต่ำดันน้อยที่สุดแม้ขนาดเท่าดวงไฟก็เป็นทุกกฎตามจำนวนตอนใดทุกๆตอนถ้าจีวรทอด้วยได้ที่ขั้นลำดับการทีละเส้นก็ดีทอให้ได้กัปปิยะอยู่ทางด้านยาวให้ได้อากัปปิยะอยู่ทางด้านขวางก็ดีเป็นทุกกฎทุกๆผังจีโยเมื่อภิกษุใช้ให้ช่างหูกกัปปิยะทอได้ที่เป็นอากัปปิยะเป็นทุกกฎเหมือนเป็นนิสสคีในเบื้องต้นเมื่อภิกษุให้ช่างหูกกัปปิยะนั้นเองทอได้ที่เป็นกัปปิยะและอากัปปิยะถ้าว่ามีตอนแหลงได้อากัปปิยะหลายตอนขนาดเท่าจีวรอย่างเล็กหรือย่อนกว่าในตอนได้อากัปปิยะเหล่านั้นเป็นทุกกฎด้วยจำนวนตอนในตอนได้ที่เป็นกัปปิยะทั้งหลายไม่เป็นอาบัติถ้าจีวรทอด้วยได้ขั้นลำดับการทีละเส้นก็ดีทอให้ได้กัปปิยะอยู่ทางด้านยาวให้ได้อากัปปิยะอยู่ด้านขวาก็ดีเป็นทุกกฎได้ทุกๆผังว่าด้วยช่างหูกสองคนผัดกันทอก็ถ้ามีช่างหูกสองคนคนเดิมเป็นกัปปิยะคนเดิมเป็นอากัปปิยะและได้ก็เป็นอากัปปิยะถ้าช่างหูกสองคนนั้นผัดกันทอเป็นปาจิตติได้ทุกๆผังที่ช่างหูกอากัปปิยะทอเป็นทุกกฎได้จีวรที่หย่อนลงมาเป็นทุกกฎในตอนทั้งสองที่ช่างหูกกัปปิยะนอกนี้ทอถ้าช่างหูกทั้งสองคนจะเพิ่มทอด้วยกันเป็นทุกกฎในทุกๆผังถ้าได้เป็นกัปปิยะและจีวรมีตอนด้วยการขั้นดากระทงดาเป็นต้นเป็นทุกกฎในทุกตอนที่ช่างหูกกัปปิยะทอในตอนที่ช่างหูกกัปปิยะนอกนี้ทอไม่เป็นอาบัติถ้าช่างหูกทั้งสองคนจะเพิ่มทอด้วยกันเป็นทุกกฎใดทุกๆผังถ้าแม้ได้ทั้งกัปปิยะทั้งอากัปปิยะถ้าช่างหูกทั้งสองคนนั้นผัดกันทอในตอนที่สำเร็จด้วยได้อากัปปิยะมีกระดาษเท่าจีวรอย่างเล็กซึ่งช่างหูกอากัปปิยะทอเป็นปาจิตติตามจำนวนตอนเป็นทุกกฎใดตอนทั้งหลายที่หย่อนลงมาและที่สำเร็จด้วยได้กัปปิยะเป็นทุกกฎเหมือนกันในตอนที่สำเร็จด้วยได้อากัปปิยะซึ่งได้ขนาดหรือหย่อนลงมาที่ช่างหูกกัปปิยะทอในตอนที่สำเร็จด้วยได้กัปปิยะไม่เป็นอาบัติถ้าช่างหูกทั้งสองคน
ทอด้วยได้ที่สลับการเทราเซลก็ดีทอให้ได้อากัปปิยะอยู่ทางด้านยาวด้านยืนให้ได้กัปปิยะอยู่ทางด้านขวาก็ดีแม้ทั้งสองคนจับฝืนทอด้วยกันก็ดีเป็นทุกกฎทุกผังในจีวรที่ไม่มีตอนส่วนเนื้อความว่าในจีวรที่มีตอนเป็นทุกกฎหลายตัวด้วยอำนาจแห่งตอนนี้ไม่ปรากฏในมหาอัตถกถาปรากฏแต่ในมหาปัจจรีเป็นต้นในอัตถกถานี้ปรากฏโดยอาการทุกอย่างแลถ้าทั้งได้ก็เป็นกัปปิยะทั้งช่างหกก็เป็นกัปปิยะคือเป็นญาติและเป็นคนปวารณาหรือภิกษุจ้างมาด้วยบุตรข้าไม่เป็นอาบัติเพราะการใช้ให้ทอเป็นปัจจัยแต่ภิกษุเมื่อจะป้องกันอาบัติเพราะการล่วงสิบวันเป็นปัจจัยพึงอธิษฐานเจวอนที่ทอแล้วนั่นแหละในเมื่อช่างหูในเมื่อหูที่ช่างหูทอได้กระดาษเท่าเจวอนที่ควรวิกัปเพราะว่าเจวอนที่ช่างหูทอให้สำเร็จลงโดยล่วงสิบวันไปจะพึงเป็นนิสสคีชนิแลแม้ในเจวอนที่พวกญาติเป็นต้นยกหูขึ้นแล้วมอบถวายว่าถ้าผู้เจริญท่านพึงรับจีวรนี้เพื่อท่านก็มีได้อย่างนี้เหมือนกันถ้าช่างหูการภิกษุว่าจ้างมาอย่างนี้หรือเป็นผู้ประสงค์จะถวายเสียเองจึงกล่าวว่าท่านขอรับผมจากทอจีวรถวายท่านในวันชื่อดูลแล้วจากเก็บไว้และภิกษุให้ล่วงสิบวันไปจากวันที่ช่างหูนั้นกำหนดไว้เป็นนิสสคียปาจิตติแต่ถ้าช่างหูกล่าวว่าผมจักทอจีวรถวายท่านแล้วจะส่งข่าวไปให้ทราบแล้วทำเหมือนอย่างที่พูดไว้แต่ภิกษุที่เขาวานปลายไม่บอกแก่ภิกษุนั้นภิกษุรูปอื่นเห็นหรือได้เย็นแล้วบอกว่าท่านขอรับจีวรของท่านสำเร็จแล้วการบอกของภิกษุนี้ไม่เป็นประมาณแต่ได้เวลาเมื่อเธอให้ล่วงสิบวันไปจำเดิมแต่วันที่เธอได้เย็นคำของภิกษุที่ช่างหูนั้นวานไปนั่นแหละบอกจึงเป็นนิสสคียปาจิตติถ้าช่างหูกล่าวว่ากับผมทอจีวรเพื่อท่านแล้วจักส่งไปถวายในมือของภิกษุบางรูปแล้วกระทำตามที่พูดนั้นแต่ภิกษุที่รับจีวรไปเก็บไว้ที่บริเวณของตนไม่บอกแก่เธอภิกษุอื่นบางรูปกล่าวว่าถ้าขอรับจีวรที่มาใหม่สวยดีบ้างหรือเธอกล่าวว่าจีวรที่ไหนคุณภิกษุนั้นจึงตอบว่าที่เขาส่งมาในมือแห่งภิกษุชื่อนี้คำพูดแม้ของภิกษุนี้ก็ไม่เป็นประมาณแต่เมื่อได้ภิกษุนั้นถวายจีวรเมื่อเธอให้ล่วงสิบวันไปนับแต่วันที่ตนได้จีวรบาดนั้นเป็นนิสสคียปาจิตติแต่ถ้าข้าจ้างให้ทอไปขอที่ภิกษุยังไม่ได้จ่ายให้อย่ารักษาอยู่ตราบเท่าที่ข้าจ้างทำยังเหลืออยู่แม้เพียงกากันอีกหนึ่งเพราะว่าอาราปติจีวรังสิภิตูมีความว่าได้เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ขอได้เพื่อต้องการเย็บจีวรในจีวรทั้งหลายมีว่าผ้ารัดเข่าเป็นต้นมีอธิบายว่าคำว่าอายุเคเป็นต้นเป็นสัตตมีนิพัทลงในอาจแห่งนิมิตได้เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ขอได้มีผ้ารัดเข่าเป็นต้นเป็นนิมิตคำที่เหลือในสิกขาบทนี้มีอัตเตอร์เท่านั้นแลสิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน6เป็นกิริยาโดยสัญญาวิโมกอจิตตกะปนัตติวัชชะกายกรรมวจีกรรมมีจิต3มีเวทนา3แบบนี้แลสุตตวิยติสิกขาบทที่6จบปัตตวรรคที่3สิกขาบทที่7มหาเปสการะสิกขาบทมหาเปสการะสิกขาบทว่าเตนะสัมเยนะเป็นต้นข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปในมหาเปสการะสิกขาบทนั้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้สอนบทว่าสุตตังทาระยิตวาได้แก่ช่างได้ให้ได้กำหนดหนึ่งปละบทว่าอภิตังแปลว่าให้แน่นบทว่าสุวีตังได้แก่ให้เป็นของที่ทอดีคือให้เป็นของที่ทอเสมอใดที่ทุกแห่งบทว่าสุปวายิตังได้แก่ขึงให้ดีคือขึงหูให้ตึงเสมอใดที่ทุกแห่งบทว่าสุวิเลขิตังแปลว่าให้เป็นของสางดีด้วยเครื่องสางบทว่าสุวิตัดเฉียดตังแปลว่าให้เป็นของกรีดดีด้วยหวี
อธิบายว่าให้เป็นของชำระเรียบร้อยบทว่าปฏิพัติธรรมแปลว่าความขาดแคลนบทว่าตาเตมีความว่านำเข้าไปในหูที่ขึงปลายทางด้านยืนนั่นแหละหลายบทว่าตัตระเจโสภิกขุมีความว่าในคามหรือนิคมที่พวกช่างหุกเหล่านั้นอยู่สองบทว่าวิกัปปังอปัจเฉยะมีความว่าถือความกำหนดพิเศษคือจัดแจงเอาอย่างยิ่งแต่ในบาลีเพื่อทรงแสดงอาการที่เป็นเดชภิกษุถือความกำหนดถือพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอิทาโขอาวุโสเป็นต้นสองบทว่าธรรมปิพัตติได้แก่กล่าวธรรมกถาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอาการคือการเพิ่มได้เท่านั้นด้วยคำว่าเขาทำให้ยาวก็ดีให้กว้างก็ดีให้แน่นก็ดีตามคำของภิกษุนั้นสอบทว่าปุเพอปวาริโตได้แก่เป็นผู้อาจเจ้าของแห่งจีวรทั้งหลายที่ได้ปวารณาไว้คำที่เหลือมีอัตตื้อทั้งนั้นแลสิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน6เป็นกิริยาโดสัญญาวิโมกอาจิตกะปานัตติวัชชะกายกรรมวจีกรรมมีจิต3มีเวทนา3ชนิดแลมหาเพสการสิกขาบทจบปัตตวรรคที่3สิกขาบทที่8อัจเจกจีวรสิกขาบทอัจเจกจีวรสิกขาบทว่าเตนะสัมปเยนะเป็นต้นข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปในอัจเจกจีวรสิกขาบทนั้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่าทัสสาหาดาคะตามีความว่าวันทั้งหลาย10ชื่อว่าทัสสาหะวันปุรบีที่ครบ3เดือนแห่งเดือนกัตติกายังไม่มาโดยวันสิบนั้นชื่อว่าทัสสาหานาคตะอธิบายว่ายังไม่มาถึง10วันในวันปุรณบีที่ยังไม่มาถึงอีก10วันนั้นทุติยวิพัตลงในอัตแห่งสัตตบีวิพัตด้วยอำนาจแห่งอัจจตสังโยคเพราะเหตุนั้นแลในบทภาชนะแห่งบทว่าทัสสาหานาคตะนั้นจึงตรัสว่าทัสสาหานาคตะทัสสาหานาคตายะก็คำว่าปวารณายะนี้เป็นคำประกอบตามหลังเพื่อความไม่ฉงนเพื่อจะแสดงปวารณาที่ตัดไว้ว่าทัสสาหานาคตาโดยสรุปอธิบายการเกิดขึ้นแห่งอัจเจกจีวรบทว่ากติกาเตมาสิกาปุณณบางแปลว่าวันปุรณบีที่ครบ3เดือนแห่งเดือนกติกาต้นแม้ได้บทว่ากติกาเตมาสิกาปุณณบางนี้ก็เป็นทุติยวิพัตลงในอัตแห่งสัตตบีวิพัตโดยใดก่อนเหมือนกันเพราะประกอบตามหลังบทต้นมีคำอธิบายว่าวันมหาปวารณาแรกท่านเรียกว่าทัสสาหานาคตาตั้งแต่การใดไปถ้าแม้นว่าอัจเจกจีวรเพิ่งเกิดขึ้นแก่ภิกษุแน่นอนตลอดวันเหล่านั้นทีเดียวภิกษุรู้ว่านี้เป็นอัจเจกจีวรพึงรับไว้ได้แม้ทั้งหมดด้วยคำว่าทัสสาหานาคตากติกาเตมาสิกปุณณบางนั้นเป็นอันพระองค์ทรงแสดงการที่เป็นที่เก็บจีวรซึ่งเกิดขึ้นจำเดิมแต่วันขึ้น5ค่ำแห่งชูนับปากของเดือนปวารณาก็การเป็นที่เก็บจีวรได้สำเร็จแล้วด้วยคำว่าพึงทรงอัตเทจีวรได้10วันเป็นอย่างยิ่งดีก็จริงแล้วแต่ทรงแสดงเรื่องเหมือนไม่เคยมีด้วยอำนาจแห่งเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วทรงตั้งสิกขาบทไว้จีวรรีบด่วนแต่เรียกว่าอัจเจกจีวรก็เพื่อแสดงจีวรนั้นเป็นผ้ารีบด่วนจึงตัดคำว่าบุคคลประสงค์จะไปในกองทัพก็ดีเป็นต้นบรรดาบุรณะได้บทว่าศรัทธานี้ทรงแสดงเหตุเพียงศรัทธาธรรมดาเท่านั้นด้วยบทว่าภาษาโทนี้ทรงแสดงศรัทธาอย่างแรงกล้ามีความผ่องใสดีจีวรที่ทายกมีความประสงค์จะถวายด้วยเหตุเหล่านี้จึงส่งทูตมาหรือมาบอกเองอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจะถวายผ้าจำนำพรรษาได้ชื่อว่าอัจเจกจีวรในคำว่าเอตังอัจเจกจีวรังนามะนี้แลแต่ถึงจีวรที่ภิกษุปัจจุทรแม้ซึ่งจีวรที่ไม่ใช่อัจเจกจีวรอันเกิดขึ้นตั้งแต่วันหกค่ำแล้วเก็บไว้ก็ได้บริหารนี้เหมือนกันหลายบทว่าสารญาณกัตวานิขิปิตภังได้แก่พึงทำเครื่องหมายบางอย่างแล้วเก็บไว้คำว่าพึงตามเครื่องหมายแล้วเก็บไว้ดีพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ทำไมเพราะว่าถ้าภิกษุทั้งหลายแจกอัจเจกจีวรนั้นก่อนวันปวารณาภิกษุที่ได้ผ้าอัจเจกจีวรนั้นไป
ต้องไม่เป็นผู้ขาดพรรษาแต่ถ้าเป็นผู้ขาดพรรษาจีวรจะกลายเป็นของสงฆ์ไปเสียเพราะฉะนั้นจักต้องกำหนดแจกให้ดีครับอย่างนี้ว่าอเจกจีวเรอเจกจีวราสัญญีเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายถึงเฉพาะจีวรที่แจกกันไปแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้แจกการหรือเป็นจีวรที่เก็บไว้ในเรือคาของสงฆ์แม้แต่เพราะล่วงสมัยไปก็ไม่เป็นอาบัติอเจกกจีวรได้บริหาร10วันด้วยประการฉะนี้ตายจีวรไม่มีบริหารเลยแม้วันเดียวผู้ศึกษาเพิ่งทราบว่าจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนที่ยังไม่ได้ทำเมื่อไม่ได้การกฐินได้บริหาร5เดือนเมื่อเพิ่มฤดูฝนได้บริหาร6เดือนเมื่อได้การกฐินได้บริหารอีก4เดือนได้บริหารอีก1เดือนด้วยอำนาจการอธิษฐานให้เป็นจีวรเดิมเมื่อมีความหวังจะได้ผ้าในวันสุดท้ายแห่งฤดูหนาวรวมเป็นได้บริหาร11เดือนอย่างนี้อาเจกจีวรเมื่อไม่ได้การกฐินได้บริหาร1เดือนกับ11วันเมื่อได้การกฐินได้บริหาร5เดือนกับ11วันต่อจากนั้นไปไม่ได้บริหารแม้วันเดียวบนว่าอนัตเจกจีวเรได้แก่ในจีวรอื่นที่ขายกับอาเจกจีวรคำที่เหลือในสิกขาบทนี้ตื้นเท่านั้นแลสิกขาบทนี้มีกฐินเป็นสมุฏฐานเป็นอกิริยาโดยสัญญาวิโมกอจิตตกะปนัตติวัชชะกายกรรมวจีกรรมมีจิตสามมีเวทนาสามชนิดแลอเจกจีวรสิกขาบทที่8จบปัตตวรรคที่3สิกขาบทที่9สาสังกะสิกขาบทสาสังกะสิกขาบทว่าเตระสัมปเยนะเป็นต้นข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปในสาสังกะสิกขาบทนั้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้สอบบทว่าวุฒาวัสสาอารัญญเกสุมีความว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแม้ในการก่อนก็อยู่ในป่าเหมือนกันแต่ภิกษุเหล่านั้นอยู่จำพรรษาในเสนาสนะใกล้แดนบ้านด้วยสามารถแห่งปัจจัยเพราะเป็นผู้มีจีวรคร่ำค่าเป็นผู้มีจีวรสำเร็จแล้วปรึกษากันว่าบัดนี้พวกเราหมดกังวลแล้วจะกระทำสัมปนาธรรมจึงพากันอยู่ในเสนาสนะป่าบนว่ากติกะโจรกาได้แก่พวกโจรในเดือน12บนว่าปาริปาเตติมีความว่าย่อมรบกวนคือวิ่งขวักขวายไปมาในที่ระดานแล้วทำให้หวาดเสียวให้หนีไปสอบบทว่าอันตรคเรนิกิปิตุได้แก่เพื่อเก็บไว้ภายในบ้านพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้เก็บไว้ในละแวกบ้านเพื่อสงวนจีวรไว้เพราะธรรมดาว่าปัจจัยทั้งหลายเป็นของหาได้ยากโดยชอบธรรมจะอยู่ภิกษุผู้มีความขัดเกลาไม่อาจเพื่อจะขอจีวรแม้กับบาดาแต่พระองค์ไม่ทรงห้ามการอยู่ป่าเพราะเป็นการสมควรแก่ภิกษุทั้งหลายและคำว่าอุปวัสสะของปณะนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่าอุปวัสสะคือเข้าอยู่แล้วมีคำอธิบายว่าเข้าอยู่จำพรรษาแล้วแท้จริงบัณฑิตเพิ่งเห็นนี้ก็เห็นในคำว่าอุปวัสสะนี้ดูในคำมีคำว่าอุปสัมปัชฌาเป็นต้นความว่าเข้าถึงฤดูฝนและอยู่แล้วและบทว่าอุปวัสสะนี้สัมพันธ์ด้วยคำนี้ว่าตถารูปเปสุภิกขุเสนาสนิสุวิหารโตแปลว่าภิกษุอยู่ในเสนาสนะเห็นป่านั้นท่านกล่าวอธิบายไว้อย่างไรท่านกล่าวไว้ว่าภิกษุเข้าถึงฤดูฝนและอยู่แล้วจะอยู่ในเสนาสนะป่าที่รู้กันว่าเป็นที่รังเกียจมีไปเฉพาะได้เห็นป่านั้นตลอดกาลอันเป็นที่สุดแห่งวันเพ็ญเดือนกติกาหลังต่อจากนั้นมาเมื่อปรารถนาพึงเก็บจีวรสามผืนผืนใดผืนหนึ่งไว้ในละแวกบ้านได้อันเดิมเพราะว่าภิกษุได้เข้าจำพรรษาแล้วอยู่มาจนถึงวันเพ็ญเดือนกติกาต้นภิกษุรูปนั้นเป็นผู้อยู่ภายใดแห่งพวกภิกษุผู้อยู่จาปัสสาแล้วฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะไม่ทรงทำการวิจารณ์พยัญชนะที่รกรุงรังอย่างนี้แสดงบุคคลผู้ควรแก่การเก็บจีวรอย่างเดียวในบทภาชนะจึงตัดคำว่าวุฒาวัสสาดังดังนี้ถึงบทว่าวุฒาวัสสาดังดังก็สัมพันธ์กับคำนี้ว่าภิกษุเมื่ออยู่ในเสนาสนะจึงอยู่ในคำว่าวุฒาวัสสาดังนี้มีใจความดังนี้ว่าอยู่ในเสนาสนะทั้งหลายขอพวกภิกษุผู้อยู่จำพรรษาแล้วมีคำอธิบายว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอยู่ภายใดแห่งภิกษุทั้งหลายผู้เห็นป่านนี้ลักษณะแห่งป่าข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วในวรรณดาแห่งอาทิตาทานส่วนความแปลกาดังต่อไปนี้ท
ถ้าว่าวัดมีเครื่องล้อมพึงวัดตั้งแต่เสาเขื่อนแห่งบ้านที่มีเครื่องล้อมจากสถานที่ควรล้อมแห่งบ้านที่ไม่ได้ล้อมไปจนถึงเครื่องล้อมของวัดถ้าเป็นวัดที่ไม่ได้ล้อมสถานที่ใดเป็นที่แห่งแรกเขาทั้งหมดจะเป็นเสนาสนะก็ดีโรงอาหารก็ดีสถานที่ประชุมประจำก็ดีต้นไม้โพก็ดีเจดีย์ก็ดีถ้าแม้นมีอยู่ห่างไกลจากเสนาสนะพึงวัดเอาที่นั้นให้เป็นเขตการดอดถ้าแม้นว่ามีหมู่บ้านอยู่ใกล้พวกภิกษุอยู่ที่วัดย่อมได้ยินเสียงของพวกชาวบ้านแต่ไม่อาจจะไปทางตรงได้เพราะมีภูเขาและแม่น้ำเป็นต้นขั้นอยู่และทางใดเป็นทางตามปกติของบ้านนั้นถ้าแม้นจะต้องโดยสารไปทางเรือก็พึงกำหนดเอาที่500ชั่วธนูจากบ้านนั้นโดยทางนั้นแต่ภิกษุใดเป็นก้าวหนทางในที่นั้นนั้นเพื่อยางบ้านใกล้ให้ถึงพร้อมด้วยองค์ภิกษุนี้พึงทราบว่าผู้ขโมยทุดงบทว่าสาสกะสามาตานี้แปลว่ารู้กันว่าเป็นที่มีรังเกียจอธิบายว่าเขารู้กันแล้วอย่างนั้นแต่ในบทภาชนะเพื่อจะทรงแสดงการเป็นเหตุให้เสนาสนะเหล่านั้นเป็นที่รู้กันว่าเป็นที่มีรังเกียจจึงตัดคำมีว่าอาราเบอาราบูอาราเบอาราบูปะจารีเป็นต้นเสนาสนะที่เป็นภัยกับด้วยภัยเฉพาะหน้าชื่อว่าสัปติพยะมีภัยเฉพาะหน้าอธิบายว่ามีภัยร้ายแรงชุกชุมแต่ในบทภาชนะเพื่อทรงแสดงการเป็นเหตุให้เสนาสนะเหล่านั้นเป็นที่มีภัยเฉพาะหน้าจึงตัดคำว่าอาราเบอาราบูปะจารีเป็นต้นเพราะว่าสมาตาโคจรคาเบนิกิปยะมีความว่าเมื่อมีองค์ครบผึ่งเก็บไว้ในโจรคามที่ตนพอใจในทุกที่สามภาคโดยรอบแห่เสนาสนะป่าในเสนาสนะป่านั้นมีองค์สมบัติดังต่อไปนี้ภิกษุเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษาแรกปวารณาในวันมหาปวารณานี้เป็นองค์อันหนึ่งถ้าภิกษุเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษาหลังก็ดีมีภาษาขาดก็ดีย่อมไปได้เพื่อจะเก็บไว้เป็นเดือน12เท่านั้นนี้เป็นองค์ที่2นอกจากเดือน12ไปย่อมไปได้เพื่อจะเก็บเป็นเสนาสนะที่ประกอบด้วยประมาณอย่างตาม500ชั่วธนูเท่านั้นนี้เป็นองค์ที่3ในเสนาสนะที่มีขนาดย่อมหรือที่มีขนาดเกินคาวุธไปย่อมไปได้เพื่อจะเก็บไว้จะอยู่ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตแล้วอาจเพื่อกลับมาสู่วัดทานฉันเวลาใดได้เสนาสนะใดเสนาสนะนั้นทรงประสงค์แล้วในสิกขาบทนี้แต่ภิกษุผู้รับที่บวชไว้ไปเส้นทางถึงยอดบ้างยอดหนึ่งบ้างแล้วกลับมาเพื่อจะอยู่ในที่นี้ไม่ใช่ปรมาณเป็นเสนาสนะที่มีความเกียรติและมีไปเฉพาะหน้าเท่านั้นนี้เป็นองค์ที่สี่จะอยู่ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะไม่มีความรังเกียจไม่มีภัยเฉพาะหน้าแม้ประกอบด้วยองค์ก็ไม่ได้เพื่อจะเก็บไว้ชนิดแลสมมติว่าอัญญตระภิกขุสัมปัตติยามีความว่าเว้นไว้แต่โกสัมภิกะสมมุติที่ทรงอนุญาตไว้ในอุทโธสิตะสิกขาบทก็ทว่ามีภิกษุได้สมมุตินั้นใช้จะอยู่ปาฏเกิน6ราตรีไปก็ได้คำว่าปุณณคาบาสีบางอกกับมิตรวามีความว่าถ้ามีเสนาสนะอยู่ทางทิศตะวันออกจากโคจรคามและภิกษุนี้จะไปยังทิศตะวันตกเธอไม่อาจจะมายาวเสนาสนะให้ทานอารมณ์ที่เจ็ดขึ้นและลงสู่แม้คาบาสีมาพักอยู่ในสภาหรือในที่แห่งใดแห่งหนึ่งทราบข่าวข่าวแห่งจีวรแล้วจึงหลีกไปควรโยงภิกษุผู้ไม่อาจอย่างนั้นพึงยืนอยู่ในที่ที่ตนไปแล้วนั้นนั่นแลแล้วปัจจุทอนเสียจีวรจะตั้งอยู่ในฐานแห่งอัตเรกจีวรชนิดแลภาพที่เหลือในสิกขาบทนี้ตื้นทั้งนั้นแลสิกขาบทนี้มีกฐินเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นทางกายกับวาจาหนึ่งทางกายวาจากับจิตหนึ่งเป็นอกิริยาโดยสัญญาวิโมกอจิตตกะปานัตติวัชชะกายกาวัจจิกรรมมีจิตสามมีเวทนาสามดังนี้แลสาสังกาสิกขาบทที่9จบปัตตวรรคที่3สิกขาบทที่10พันดาปริณตะสิกขาบทปริณตะสิกขาบทว่าเตนะสัมปเยนะเป็นต้นข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปนายปริณตะสิกขาบทนั้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่าปูคัสสะแปลว่าบู
ความว่าบุคคลผู้บำเพ็ญธรรมบ่นว่าปฏิยัติตามแปลว่าตกแต่งแล้วด้วยคำว่าพระหูสังฆสัพพตานี้พวกภิกษุชัพพคีย่อมแสดงความหมายว่าสองมีพัดมากมายคือมีทางเกิดลาภมิใช่น้อยสองไม่บกพร่องด้วยอะไรอะไรบ่นว่าโอโดเชทะแปลว่าพวกท่านจงถวายถามว่าข้อการที่ภิกษุกล่าวอย่างนี้ควรหรือตอบว่าเพราะอย่างไรจะไม่ควรเพราะว่าภิกษุที่เขานำมาเฉพาะนี้แต่ขอที่เขานำมาตกแต่งไว้เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ในคราวหนึ่งธรรมดาประยุตตวาจาการออกปากขอย่อมไม่มีในปัจจัยมีจีวรเป็นต้นที่เขานำมาตัดเตรียมไว้และในส่วนที่เขาตั้งเจาะจงไว้อธิบายลาภสงและการน้อมลาภสงบทว่าสังคีกังแปลว่าของมีอยู่แห่งสงจึงอยู่ลาภดันแม้ยังไม่ถึงมือก็จัดว่าเป็นของสงโดยปริยายหนึ่งเพราะเขาน้อมไปเพื่อสงแล้วแต่ในบทปาชนะท่านพระอุบาลีแสดงลาภของสงโดยตรงทีเดียวด้วยอำนาจแห่งการขยายความอย่างนี้ว่าที่ชื่อว่าของสงได้แก่ของที่เขาถวายแล้วบริจาคแล้วแก่สงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวัตถุที่สงควรได้ด้วยบทว่าลาภังด้วยเหตุนั้นแลในนิเทศแห่งบทว่าลาภังนั้นจึงตรัสคำว่าชีวรังปิเป็นต้นปริณตังได้แก่ที่เขาถวายสงคือที่เขาตั้งหวาเป็นของโอนไปเพื่อสงเอลไปเพื่อสงก็เพื่อทรงแสดงการที่ประเดชที่เขาน้อมลาภนั้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสบทภาชนะว่าคือที่เขาเปล่งวาจาว่าพวกข้าพเจ้าจักถวายจักกระทำดังนี้สมบัติว่าประโยคแก่ทุกขตามีความว่าเป็นทุกกฎทุกประโยคที่น้อมลาภซึ่งเขาน้อมไปเพื่อสงบาเพื่อตนเป็นนิสพีเพราะได้บาคือเพราะราบนั้นถึงมือแต่ถ้าว่าของนั้นเป็นอันเขาถวายสงแล้วจะรับเอาของที่เขาถวายสงแล้วนั้นบาไม่ควรเพื่อถวายแก่สงนั่นแลก็พิสูจน์ได้พอยกินกับพวกคนวัดสงพึงให้เจราคาบรรดาดานปรับอาบัติแก่ภิกษุนั้นแต่เป็นนิสกิยปาจิตติแก่ภิกษุผู้รู้ว่าลาภเขาน้อมไปเพื่อสงฆ์แล้วน้อมลาภที่เขาน้อมไปแล้วของพวกสาธรรมิกก็ดีของพวกคฤหัสถ์ก็ดีโดยที่สุดแม้ของบรรดามาเพื่อตนว่าท่านจงให้สิ่งนี้แก่เราแล้วถือเอาเป็นปาจิตติล้วนๆแก่ภิกษุผู้น้อมไปเพื่อคนอื่นอย่างนี้ว่าท่านจงให้แก่ภิกษุนี้ภิกษุน้อมบาตรใบหนึ่งหรือจีวรผืนหนึ่งมาเพื่อตนน้อมไปเพื่อคนอื่นใบหนึ่งหรือผืนหนึ่งแปดทางนิสกิยปาจิตตีทางสุทธิกะปาจิตตีในบาตรและจีวรบ้างก็มีได้อย่างนี้เหมือนกันข้อนี้สมเจตนาคำที่พระบาลีเถระกล่าวไว้ว่าภิกษุพึงต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีและอาบัติปาจิตตีรวนที่ตัดไว้ในคุตกาสิกขาบทพร้อมกันปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วก็ปัญหานี้ท่านกล่าวไว้ถึงการน้อมลาภฝ่ายภิกษุใดทราบว่าพระอาบน้ำฝนเขาน้อมไปเพื่อสงฆ์แม้ในเรือนของบาดาแต่สบายแห่งพระอาบน้ำฝนแล้วน้อมไปเพื่อตนเป็นนิสกีแก่ภิกษุนั้นน้อมไปเพื่อผู้อื่นเป็นปาจิตติล้วนพวกชาวบ้านปรึกษากันว่าพวกเราจะกระทำสังฆพัตจึงดำเนินสายและน้ำบาตรเป็นต้นมาถ้าแม้ภิกษุอาพาธรู้ว่าเขาน้อมไปเพื่อถวายสงฆ์แล้วอยากขออะไรอะไรเป็นนิสกิยปาจิตติเหมือนกันพระท่านภิกษุอาพาธนั้นถามว่าโดยสายเป็นต้นของพวกท่านที่ดาบามีอยู่หรือเพื่อพวกเขาตอบว่ามีอยู่ก็รับแล้วกล่าวว่าพวกท่านจงให้แก่เราบ้างดังนี้สมควรถ้าแม้พวกอุบาสกรังเกียจภิกษุอาพาธนั้นพูดว่าแม้สงฆ์อย่าย่อมได้โดยสายเป็นต้นที่พวกเขาถวายนี่แหละนี่บทท่านรับเถอะก็รับแม้อย่างนี้ก็ควรเพราะว่าสังฆสัพปริณตังอาญะสังคัสสะมีความว่าน้อมลาภที่เขาน้อมไปเพื่อถวายสงฆ์ในวัดหนึ่งหรือที่เขาน้อมไปเฉพาะวัดหนึ่งด้วยพูดว่าพวกท่านจงถวายแก่สงฆ์ในวัดชื่อนู้นบทว่าเจติยสวามีความว่าน้อมไปเพื่อเจดีย์อย่างนี้ว่าถวายสงฆ์จะมีประโยชน์อะไรพวกท่านจงทำการบูชาแก่พระเจดีย์ดังนี้ก็ดีแต่คำว่าเจติยสัพปริณตังนี้มีวินิจฉัยดังนี้แม้จะบูชาดอกไม้ที่เจดีย์เอือนจากต้นไม้ดอกที่เขากำหนดปลูกไว้เพื่อประโยชน์แก่เจดีย์อื่นก็ไม่ควรแต่เหตุฉะนั้นหรือธงแผ่นผ้าที่เขาบูชาไว้แก่เจดีย์หนึ่ง
แล้วให้ถวายของที่เหลือแก่เจดีย์อื่นสมควรอยู่สองบอกว่าอุคารสปริณตามีความว่าชาติที่สุดแม้อาหารที่เขาน้อมไปเพื่อสุนัขที่สุดน้อมไปเพื่อตัวอื่นอย่างนี้ว่าท่านอย่าให้แก่สุนัขตัวนี้จงให้แก่สุนัขตัวนั้นดังนี้ก็เป็นทุกข์ก่อนแต่ถ้าพวกทายกกล่าวว่าพวกเราอยากจะถวายพัดแก่สองอยากจะบูชาพระเจดีย์อยากจะถวายบริขารแก่ภิกษุรูปเดิมจักถวายตามความพอใจของพวกท่านขอท่านโปรดบอกพวกเราจะถวายใดที่ไหนเมื่อพวกทายกกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นพึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านจงถวายใดที่ซึ่งพวกท่านปรารถนาแต่ถ้าพวกทายกถามอย่างเดียวว่าพวกข้าพเจ้าจะถวายณที่ไหนภิกษุพึงกล่าวตามใดที่มาแล้วในบาลีนั่นแลคำที่เหลือใดสิกขาบทนี้ตื้นทางด้านสิกขาบทนี้มีสามสมุฏฐานเกิดขึ้นทางกายกับจิตเดิมทางวาจากับจิตเดิมทางกายวาจากับจิตเดิมแปลงกิริยาสัญญาวิโมกสัจจิตกะโลกวัชชะกายกรรมวจีกรรมอากุศลจิตมีเวทนาสามชนิดแลพันธนาปริณตะสิกขาบทในอรรถกถาพระวินัยชื่อสมันตปาสาทิกาสิกขาบทที่10จบแล้วเอกสกาลจบแล้วนิสกิยปาจิตติ